ครับอยากมีเรือสักลำอยากทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าหากพี่น้องต้องการที่จะพูดคุยกับเฉวงเรือโบราณก็นี่เลยเบอร์นี้เลยนะครับหรือแอดไลน์นี้ก็ได้เพื่อสะดวกต่อการพูดคุยนั่นเองนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนต่อเรือคลิปที่29แล้วนะครับเราจะมาหาค่าต่างๆของช่วงดัดฟ้านะครับเพื่อเอาค่านั้นนะครับมาลงในแบบพิมพ์เขียวของเรานี้นะครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อเอาค่าต่างๆของดัดฟ้านะครับที่เราคำนวณมาได้จากคลิปที่ผ่านมานะครับพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าเราได้ค่าอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมากำหนดเส้นของพื้นดัดฟ้าก่อนนะครับว่าเราต้องการหาค่าของพื้นดัดฟ้าลงในแบบพิมพ์เขียวอย่างไรนะครับพี่น้องครับทีนี้เนื้อกระดาษตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแคบนะครับมันไม่ได้กว้างใหญ่นะครับเพราะว่าเราต้องการเอากระดาษตรงนี้นะครับระยะของกระดาษหน้านี้นะครับเพื่อที่จะนำแผ่นนี้นะครับซึ่งเป็นเรือรบหลวง Royal William 1719นะครับขนาดในพิมพ์เขียวนี้ก็คือขนาดไซส์เมตร50แต่เราต้องการไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นเป็นขนาดไซส์6เมตรเพราะงั้นถ้าหากว่าเรานะครับเขียนแบบของดัดฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเนื้อกระดาษตรงนี้ก็จะไม่พอเพราะงั้นดัดฟ้าก็เลยต้องขอแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราเอาไอ้ครึ่งนั้นนะครับลงมากำหนดลงในแบบพิมพ์เขียวนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็มากำหนดเส้นขอบนี้ก่อนนะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับเส้นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดให้ชิดขอบเลยก็ได้หรือว่าให้ระยะห่างลงมาหน่อยก็ได้นะครับแต่ทีนี้ของผมนี่ผมกะว่าให้มันดูสวยงามนะครับไม่ชิดขอบจนเกินไปนะครับก็กะว่าให้ดูมันสวยงามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ได้ระดับนะครับให้ได้ระดับของมันนะครับนี่เราก็ตียาวเลยนะครับพี่น้องครับนะครับเราก็ได้เส้นนะครับเส้นระดับนี้ระดับเส้นนี้นะครับกับเส้นที่ท้องเรือนี้นะครับก็จะต้องเป็นเส้นที่ขนานกันนะครับก็คือระยะตรงนี้เท่าไหร่ก็แต่ระยะตรงนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับพี่น้องครับเมื่อเราได้เส้นนี้แล้วนะครับพี่น้องครับคลิปที่ผ่านมาพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าตั้งแต่หัวเรือนะครับจนถึงท้ายเรือนะครับยาวเท่าไหร่ก็แต่เราต้องการแบ่งให้ได้5ช่องนะครับก็คือแบ่งออกมาเฉลี่ยกันได้5ช่องทีนี้ความยาวของตรงนี้นะครับเมื่อหาร5ช่องแล้วมันจะตกที่ 22.5 นะครับแล้วก็นะครับวัดระยะของ 22.5 เพื่อที่จะทำการตีเส้นนั่นเองนะครับพี่น้องครับก็จากหัวเรือมาเลยนะครับว่าวัดมาเท่าไหร่ก็วัดได้ 22.5 นะครับแล้วก็ติ๊กไว้นะครับแต่ละช่วงนะครับแต่ละค่านะครับแล้วก็ตั้งค่าเอาไว้นะครับอันนี้คือระยะที่เราตั้งเอาไว้นะครับพี่น้องครับแล้วก็ช่วงท้ายด้วยนะครับปิดท้ายไปด้วยนะครับนะครับพี่น้องครับนี่ก็เราก็เลยมาปิดท้ายไปด้วยนะครับนี่ก็คือช่องนะครับที่เราวัดมาได้ก็คือช่องที่1นะครับช่องที่2ช่องที่3แล้วก็ช่องที่4ช่องที่5ก็คือมี5ช่องนั่นเองนะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็หานะครับความกว้างนะครับของดัดฟ้าเรือที่เราได้คำนวณทิ้งเอาไว้ที่ Excel นั่นเองนะครับพี่น้องว่าความกว้างเราแต่ละช่องให้เราได้ความกว้างเท่าไหร่เพื่อที่เราจะหาความโค้งของนะครับขอบดัดฟ้านี้ว่ามันมีความโค้งเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเราต้องหาความโค้งตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะงั้นเราก็ไปดูใน Excel นะครับจากคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าเราได้คำนวณค่าไว้ที่ Excel เท่าไหร่นะครับก็มาช่วงที่หัวเรือนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับก็คือกำหนดไว้ว่าเป็นเส้นที่1นะครับเส้นที่2นะครับเส้นที่3และเส้นที่4นะครับและปิดท้ายก็คือเส้นที่5นั่นเองนะครับทีนี้ใน Excel ของเส้นที่1นะครับช่วงนี้วัดได้อยู่ที่18.6 นะครับถ้าหากว่าครึ่งหนึ่งของ 18.6 ก็คือ 9.3 นั่นเองนะครับพี่น้องครับแล้วก็หาวัดค่าอยู่ที่ 9.3 ครับนะครับก็คือ 9.3 นี้นะครับที่เราวัดค่ามาได้นะครับทีนี้มาเส้นที่2นี้นะครับเราวัดมาได้ความกว้างอยู่ที่20นะครับครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ10เซนนั่นเองนะครับพี่น้องครับ10เซนนี่นะครับแล้วก็ทิ้งค่าไปก่อนนะครับทีนี้ก็มาเส้นที่3นะครับว
วัดค่าใน Excel ได้แต่ครึ่งหนึ่งของ 19.8 ก็คือ 9.9 นั่นเองนะครับก็คือ 9.9 นะครับ 9.9 นะครับเอาวงเอาไว้นะครับทีนี้ก็มาเส้นที่4นะครับวัดใน Excel ได้ 17.2 นะครับครึ่งหนึ่งก็คือ 8.6 นั่นเองนะครับพี่น้องครับนะครับก็คือ 8.6 นะครับสุดท้ายนี้นะครับแล้วมาปิดท้ายนะครับช่วงปิดท้ายนี้นะครับวัดได้ 13.8 นะครับครึ่งหนึ่งก็คือ 6.9 นั่นเองนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเมื่อเราได้ระยะของแต่ละช่วงแล้วนะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็มาตีความโค้งให้ได้รูปแบบของดาดฟ้าเรือในส่วนของครึ่งหนึ่งของดาดฟ้าเรือทั้งหมดนะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็มาเอาไม้โค้งนะครับเพื่อตีความโค้งของดาดฟ้าเรือที่เราคำนวณมาได้เพื่อที่จะมาเขียนลงในแบบนะครับนะครับแล้วก็ตั้งโค้งเอาไว้ตามจุดต่างๆที่เรากำหนดไว้นะครับพี่น้องครับนี่เราก็ตีเลยครับก็จะได้ความโค้งตามระยะที่เรากำหนดไว้เมื่อเราตีเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ความโค้งของขอบดาดฟ้านะครับว่ามันมีความโค้งเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็มาหาค่าของระยะของแต่ละพื้นดาดฟ้าว่ามันมีระยะเท่าไหร่นะครับพร้อมกับพวกอุปกรณ์ต่างๆบนดาดฟ้าเรือบรรจุไว้ในแบบพิมพ์เขียวนี้ไว้เลยนะครับพี่น้องครับเราก็มาหาค่าของพื้นดาดฟ้านะครับช่วงท้ายว่าห่างจากแม่ย่านางเท่าไหร่นะครับเราก็วัดไปนะครับใน Excel อยู่ที่ 34.5 นะครับพี่น้องครับ 34.5 นะครับพี่น้องลองสังเกตนะครับว่าระยะของดาดฟ้าจุดที่เราหาบนความกว้างของพื้นดาดฟ้านะครับนะครับจุดนั้นนะครับจะต้องตรงกับนะครับจุดที่เราวัดด้านข้างของดาดฟ้านะครับนะครับพี่น้องสังเกตนะครับว่าจะต้องตรงกันนะครับเมื่อเราได้ตรงกันแล้วนะครับสักครู่เดี๋ยวเราก็ตีเส้นลงมานะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะวัดระยะทั้งหมดทิ้งให้หมดไปก่อนนะครับทีนี้พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าระยะทุกระยะนะครับเราต้องหาค่าจากแม่ย่านางทั้งหมดนะครับก็คือเส้นดิ่งนะครับวัดจากเส้นดิ่งมาเท่าไหร่นะครับแต่ละค่าแต่ละค่าก็ต้องวัดไปที่เส้นดิ่งทั้งหมดนะครับพี่น้องครับทีนี้เมื่อเราได้พื้นดาดฟ้าขอบดาดฟ้าท้ายแล้วนะครับเราก็มาหาของพื้นดาดฟ้าที่2ต่อนะครับว่าวัดจากช่วงดิ่งของแม่ย่านางเท่าไหร่นะครับที่ 68.2 นะครับ 68.2 นะครับแล้วก็ช่วงของตรงนี้นะครับช่วงของดาดฟ้าที่2นะครับก็จะมีพื้นนะครับพื้นเล็กๆนะครับยืดออกมาด้านหน้าเพื่อรับเสากระโดงนี้เองนะครับเสากระโดงกลางนี้นะครับพี่น้องครับช่วงพื้นดาดฟ้าเล็กๆที่ยืดออกมานะครับวัดจากแม่ย่านางมาได้61นะครับแล้วก็ติ๊กไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็มาวัดต่อนะครับเป็นพื้นดาดฟ้าที่4นะครับพื้นดาดฟ้าที่4วัดจากแม่ย่านางวัดได้ 85.5 นะครับ 85.5 นะครับแล้วก็พื้นสุดท้ายนะครับวัดจากแม่ย่านางมาได้ 102.2 นะครับทีนี้เราก็ตีเส้นทั้งหมดนะครับลงมานะครับนะครับพี่น้องสังเกตนะครับว่าการที่เราจะตีเส้นกับที่เราติ๊กไว้นะครับนะครับระยะของเส้นจะต้องตรงกับพื้นนะครับของด้านข้างที่เราเขียนลงในแบบพิมพ์เขียวนั่นเองนะครับพี่น้องครับเราก็ได้ขอบของพื้นดาดฟ้าของแต่ละช่วงนะครับนี่คือดาดฟ้าที่1และ2แล้วก็ต้นดาดฟ้าที่3นะครับที่4และที่5นั่นเองนะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็มากำหนดค่าต่างๆที่เราหามาได้ใน Excel นะครับในแบบของที่เราคำนวณมาได้ลงในแบบพิมพ์เขียวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเสากระโดงก็ดีช่องแสงก็ดีนะครับหรือตำแหน่งอื่นๆนะครับแล้วก็กำหนดลงมาในแบบพิมพ์เขียวนี่เลยนะครับพี่น้องครับเราก็จะได้รูปแบบของพื้นดาดฟ้าทั้งหมด
ป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเพราะงั้นชุดต่อไปคลิปต่อไปก็คือเป็นการหากงเรือนะครับช่วงกงเรือของแต่ละช่วงเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะกำหนดลงไปในแบบพิมพ์เขียวนี้นั่นเองนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับการเขียนแบบกำหนดระยะต่างๆลงในแบบพิมพ์เขียวนะครับซึ่งต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ใส่ใจในดีเทลให้ครบถ้วนนะครับพี่น้องเพื่อที่งานจะได้ออกมาสวยงามถูกต้องได้สัดส่วนนั่นเองนะครับพี่น้องครับถ้าหากพี่น้องชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับและชมคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ